สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมจะพามาดูต้นโปร่งฟ้านะคะเป็นสมุนไพรใกล้ตัวของบ้านไร่วงพยอมอีกชนิดนึงนะคะที่เราสามารถที่จะปลูกไว้เพื่อกินกับลาบกับอาหารพื้นบ้านของเรานะคะและก็สามารถที่จะเป็นสมุนไพรที่เลิกบุหรี่ได้นะคะสำหรับบ้านไร่วงพยอมนี้ก็จะบอกว่าเคยมีต้นอยู่ก่อนแล้วนะคะปลูกไว้นานหลายปีแล้วพอดีเลยมีเพื่อนสามีของเขาสูบบุหรี่มากแล้วก็เกิดมีอาการที่ว่าคุณหมอต้องให้เลิกยานะคะเลิกบุหรี่นะคะก็ไม่สามารถที่จะเลิกได้พอดีเลยบ้านไร่วงพยอมมีต้นโปร่งฟ้านี้อยู่นะคะก็เลยเด็ดใบเขาไปให้คือใบนี้จะต้องเด็ดใบไม่แก่จัดและก็ไม่อ่อนจัดนะคะคือใบกลางๆนะคะเพื่อเอาไปให้เขาเคี้ยวกิน 3-4 ใบนะคะต่อเวลาใบของเขานี้จะมีรสชาติออกหวานเอียนๆนะคะแต่ก็สามารถที่เราจะกินได้เพราะเราสามารถที่จะเอายอดเอาใบของเขานี้ไปกินกับอาหารในครัวเรือนของเราได้ทุกมื้อนะคะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็จะพามาปลูกต้นโปร่งฟ้าขึ้นมาใหม่นะคะเพราะตอนนี้มีคนสนใจที่จะเลิกบุหรี่กันเยอะนะคะบ้านไร่วงพยอมก็เลยจะมาปลูกไว้เพื่อการขยายพันธุ์นะคะเดี๋ยวไปดูการปลูกกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะนี่คือต้นโปร่งฟ้านะคะเป็นสมุนไพรใกล้ตัวของพวกเราอีกชนิดนึงนะคะเป็นสมุนไพรไทยที่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้นะคะเราจะต้องกินแบบนี้นะคะกินใบคือใบแบบนี้นะคะนี่ค่ะใบคือใบกลางแก่กลางอ่อนนะคะคือไม่แก่จนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะครั้งหนึ่งก็ประมาณ 3-4 ใบนะคะแล้วแต่ใบเล็กใบใหญ่นะคะกินสักวันละครั้งหรือว่า2ครั้งก็ได้นะคะก่อนอาหารนะคะสำหรับสมุนไพรไทยนี้นะคะจะบอกทุกๆคนไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าการกินสมุนไพรไทยนี้ควรกินก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะคะทุกๆอย่างนะคะอ
เมื่อเรากินไปแล้วเราเคี้ยวกำลังเคี้ยวอยู่นี่นะคะรสชาติของเขาจะออกหวานนะคะหวานเอียนเอียนหวานแบบถ้าเคยถ้าใครเคยกินขันทศกรสมัยก่อนนะคะที่เขาเอามาสำหรับแช่อิ่มผลไม้เมื่อสมัยก่อนนะคะรสชาติเดียวกันเลยนะคะกับสมุนไพรที่ชื่อว่าโปร่งฟ้านะคะวันนี้บ้านไร่วังพยองก็จะพามาดูสมุนไพรไทยชื่อว่าโปร่งฟ้าเพื่อผู้ที่ติดบุหรี่สามารถที่จะอดบุหรี่ได้นะคะอันนี้ได้มาประสบการณ์มาจากเพื่อนของบ้านไร่วังพยองเองนะคะตอนนี้สามารถที่เลิกบุหรี่ได้เด็ดขาดแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ